ถ้าเราทำขนมหวานติดตู้เย็นไว้กินคู่กับน้ำชากาแฟก็ไม่เลวนะวันนี้ครัวชั้นสูงจะมาสอนทำบลูเบอร์รี่ครีมชีสพายค่ะ